มสวัสดีครับผมวุฒิมาเริ่มจันทร์ครับวันนี้จะมาทำลาบกินกับข้าวกับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆที่ทำงานรายงานไทยในไต้หวันนะครับผมนะครับมาดูครับว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างครับผมดูครับผมห้องครัวอันนี้ห้องครัวที่พักในบริษัทนะครับมาครับผมเมนูแรกของเราครับเมนูอะไรเอ่ยไข่ทอดไข่เจียวทรงเครื่องอื้อหือเมนูต่อไปครับพ่อครัวดูหน้าพ่อครัวโหดมั้ยครับพ่อครัวคนที่ไหนครับนี่คนกาฬสินธุ์ครับคนกาฬสินธุ์นมสดนะครับนมสดกาฬสินธุ์มากินแพ็คละไข่ที่2ไข่แรกโรงงานอะไรงานนี้ชิ้นปูนอีกแล้วเหรอเด้งกันด้วยครับทำไมชิ้นปูนมาตกโรงงานนี่บ่อยจังคลิปที่พาไปเที่ยวหาหน่อไม้หาตกปลาก็มาจากชิ้นปูนมาเจอโรงงานอินวินโรงงานแรกเงินดีบ่โรงงานดีเงินดีครับบ้านสี่หมื่นกว่าส่งเงินบ้านสี่หมื่นกว่ากินเริ่มมาแล้วครับเมนูที่สองครับผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับดูครอบครัวครับผมบุหรี่ก็ไม่จุดครับนี่ครับดูดบุหรี่ที่ถูกต้องดูดอย่างนี้ไม่เป็นมะเร็งดูดอย่างนี้ไม่เป็นมะเร็งครับผมคาบไว้ก็ได้ไอยาพุ้งอ่ะเดี๋ยวสักคำกันผัดผักบุ้งไฟแดงครับผมไอ้เมนูที่สองไปเราไปดูซอยจุซอยเนื้อกันดีกว่าไปเอาผมชิมมือนมอุดรอุดรบ่อุดรอุดรเนี่ยคำสนุดอุดรมาแท็กแรกนี่ครับผมน้ำพริกลาบแรกก็มาเจอโรงงานโอดีหรอโอดีพี่โอดีนี่ลุงแดงเนาะไข่ของเราก็น้ำตาลน่าแซ่บเราได้จับบ้านแล้วอดเอา3 ปี รอกินรอแดกอย่างเดียวครับผมทำอะไรมาเป็นสักอย่างใส่น้ำปลาไปหอมผักชีชิมมือในหอมผักบุ้งไฟแดงก็โอ้เป็นตะแซ่บอันนี้เชฟมี2 คนครับผมยำใช่ป่ะแต่ก้านมันแข็งไงนะก้านมันแข็งบ้านเขาแข็งเลยเดี๋ยวความร้อนอยู่มันก็ร้านเองมันจิ้มด้วยกับเบิร์ดจิ้มด้วยกับแล้วมันไอ้ยาปรุงจิ้มพ่อครัว2 คนกำลังเริ่มทะเลาะกันแล้วครับอีกคนนึงทำอีกคนนึงจะชิมคุณใส่ผงสุรดไรคุณนึกว่าใส่ผงสุรดแล้วรถมันจะออกเป็นรถไหนเนี่ยพ่อครัว2 คนเนี่ยซองนี่หนึ่งจีอินวันผู้อินวันเราก็ชิมกับเขาสักหน่อยดิโอ้เข้มข้นเหลือเกินโอ้กินยอดยอดได้ได้พวกนี้มาเดี๋ยวจริงๆอ่ะจนสุกอย่างเงี้ยเว้ยเอาแก้มสุกอย่างเงี้ยนี่ก็กรุบๆแล้วนะฮะเดี๋ยวแก้มสุกอ่ะแล้วก็สุกเลยพอแล้วแต่พ่อครัวพ่อครัวว่าไงอ่ะเฮ้ยอย่าหนีดิเอ้าเปิดแก๊สไว้แล้วจะเดินหนีทำไมน่ะซอสตัวใครซอสตัวพ่อครัวอะไรเนี่ยกลัวแก๊ส
ครัวแก๊สปิกนิกครับผมใส่เลยไม่เสร็จแล้วเมนูที่สองของเราผัดบุ้งไฟแรงไฟแดงไม่ใช่ไฟแรงครอบครัวครอบครัวยาหนุ่มน้อยหน้ามนจากลำปางว่าสายคืนแดงลำปางเงินทุกคนเงินทุกคนว่าหมอจะใส่ๆถ้าไม่หืนอยู่ไม่ได้ครับโรงงานนี้ต้องหืนอย่างเดียวโดนยิ่งหืนครับเออโอ้เอาจนดสุดท้ายครับดูครับนี่ครับเมนูแถมตำบักครัว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 ครับน้ำปลาเจ้าเด็ดโอ้มักน้ำปลาไอ้น้อมันจังพี่น้ำปลาขวดนี้พี่จะอร่อยไม่ใส่เยอะๆเลยเฮ้ยสุดพอแล้วเอาน้ำปลาพี่มาคู่กับพี่บุษบาวันที่เธอตัดเธอมะนาวน้อยพริกน้อยอร่อยกรุบกรุบลืมซื้อกระเหรี่ยงพี่ลืมซื้อมะเขือเทศฝันนะกินตามมีตามเกิดโอ้ไฟเปลือกด้วยเหรอมะนาวเป็นยำลุงพี่เออมันยำลุงดอกโอ้กลับไปเป็นพ่อครัวเดี๋ยวหุ่นก้านหน้าดูครับผมดูครอบครัวครอบครัวชิมหน่อยชิมหน่อยเราสายชิมชิมไปเรื่อยน้ำตาลหน่อยเถอะน้ำตาลหน่อยเถอะตับตับสักหน่อยนั่นแหละพี่ผมหาน้ำตาลไม่เจอนี่ไงนี่ผมความคิดเห็นเป็นเอกฉันท์ครับ4-1เข้มข้นเอามาคั่วสุกก่อนครับผมนี่ครับเอามาคั่วสุกก่อนไฟทำงานนะครับวิ่งเหลวไม่เอาเอาอะไรคนอ่ะเออชอบคนไหนชอบในคนไหนเออชั่วให้สุกก่อนแล้วเราค่อยไปปรุงทีหลังต้มให้ก่อนเลยครัวซอยครับซอยเขยิบดูนะมับมับมับเนอะซ่อนอะไรหนุ่มน้อยหน้ามนมาจากลำปางครับนี่ครับ FC 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 เขาบอกว่าศึกษาข้อมูลของผมทางช่อง YouTube ของผมครับและแล้วก็มาตกอยู่โรงงานเดียวกันครับครับผมแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเออตกแผนกเดียวกันด้วยครับผมก็เลยหืนไปด้วยกันก็เลยหืนไปด้วยกันเฮ้ยไม่ใช่หอยหอมต่อนั่นจะมีตักไว้นี่ไงจู้เนาะอ๋อนั่นไงพี่ผมซอยกินเลย
นี่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 ข้าวแบบแบบสุกก็รวบมาครับวันนี้จะมากินซอยจุสดๆครับก็ตับเลยนะตับหวาน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 ครับกันดีๆเด้อพริกกุดเดี๋ยวตามรัดท่าริ้วจัดพาดริ้วต่อครับน้ำพริกจิ้มแจ่วก็เติมในจานเลยน้ำพริกจิ้มแจ่วยอดยอดครับสดจุสดจุเดี๋ยวใส่ดีเข้าไปครับผมแบบเพิ่มรสชาติของมันเติมน้ำปลาพี่รถพริกพร้อมหรือยังใช่หน่อยแซ่บหน่อยอือแซ่บหลายใส่หิมะพริกอ๋อเฮ้ยนี่แหละเขาเรียกเกียรติหิมะพี่เออใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หน่อยแซ่บหลายโอ้โหผงชูรสบ่แซ่บแม่งหูไปแซ่บแซ่บเพราะผงชูรสเนี่ยครับผมแต่ผงบะหมี่สุกอยสุกอยต่อผงชูรสผงใส่หมูไอ้นู้นโมดูตายผมก็รวมลงไปเลยพี่ไม่ได้ดูหนังกันนั่นเหรอใครว่ากินผงชูรสแล้วผมร่วงพริกลาบพริกลาบจีสันนี่จีจ้าเดียวกันเอาพริกมาพริกมาน้ำเงี้ยพริกใส่เจ้าอ่ะก็กินไปได้เกินเราพูดเออกินได้เอียงกระทะด้วยเอาอันเลยไม่ได้กินพี่ถ้าทำอย่างนั้นครับผมมากินข้าวด้วยกันครับนี่ครับผมกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกินกัน5คนครับดูครับเสร็จพื้นที่เรียบร้อยครับผมได้เวลากินกันแล้วครับผมกินกันเข้าไปใครใครรอมองมุมกล้องไว้ตับสดสดมาหวานสุดยอดเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย